้งนึงกับ Minecraft Exit Block ค่ะหรือว่าเกาะน้ำกดนั่นเองโอเควันนี้ค่ะเกาะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีตรงต้นไม้ตรงนี้เนาะแล้วก็มีเหมือนรั้วอะไรบางอย่างตรงนี้ค่ะนี่ไงสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะก็คือนี่แหละที่เก็บไอเสียงนี้อีกแล้วอ่ะเหมือนเป็นเสียงเลเซอร์ค่ะหรือว่าอะไรบางอย่างเลยจะบอกว่าเป็นเสียงดันก็ไม่ได้เพราะเราก็ปิดเสียงไปแล้วมีหลายอย่างค่ะในเกมนี้ที่เรายังไม่ได้บอกก็คือในส่วนของ Advancement ค่ะคือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่แหละคือเป็นแบบเหมือนเควสค่ะของ Minecraft แบบนี้นั่นเองเราต้องหากราเวลค่ะเราต้องหาปะการังต้องหาเหล็กแล้วก็ต้องหาดีแต่ตอนนี้เป็นตอนคืนเราไปหาคอบสโตนกันก่อนดีกว่าเป้าหมายในวันนี้ของเราค่ะก็คือการดำน้ำได้อย่างปลอดภัยนั่นเองมานี่เลยมันคือการ AFK ค่ะหาคอบสโตนอย่างง่ายนั่นเองเป็นสิ่งที่สกายบล็อกแอซิดบล็อกแอซิดไอแลนด์ค่ะต้องทำแป๊บเดียวค่ะได้มา1กองกว่าแล้วโอ้โหไวคีเปอร์ค่ะทำยังไงกับมันดีล่ะนี่อยู่ในขอบเขตรั้วบ้านเราด้วยอ่ะโอเคได้2สตริงฮึบอย่านะอย่าบึ้มนะนี่เลยอย่านะไม่ถึงอ่ะฮึบอย่านะเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิโอเคเฮ้ยกันพาวเดอร์อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยมองไม่เห็นค่ะมันมืดแต่เดี๋ยวสักพักเขาคงลอยขึ้นมานั่นแหละนี่ไงเก็บเลยค่ะของทุกชิ้นต้องมีประโยชน์ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเกาะของเราเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็เริ่มมืดเอาเตาวางไว้ตรงนี้ข้างๆกับโต๊ะคราฟแล้วก็เอาไม้มาใส่ลงในเตาแบบนี้ค่ะเสียงสเกลตันทำไมมันรู้สึกอันตรายขนาดนี้ล้อมรอบด้วยน้ำอ่ะเสียงบันเตอร์มาเรื่อยๆเลยค่ะทานกับไม้สติ๊กค่ะก็จะได้เป็นท็อตทีนี้เราก็กระจายปักไปเลยเอาให้สว่างเอาให้มนไม่เกิดมาลุ้นกันค่ะได้เท่าไรได้มา1ซีดโอ้ยน้อยอยากจะได้แบบเก็บต้นหนึ่งให้ได้สัก3ซีดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขยายแปลงพืชให้กว้างขึ้นเนาะในเกม Minecraft ค่ะมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าเทคนิคการโกงไม้ค่ะจาก1ได้เป็น6นั่นเองก็คือถ้าเราเอาไม้ล็อกค่ะมาย่อยใช่มั้ยนี่จะได้เป็นไม้แพร้งแล้วย่อยต่อค่ะครับต่อเป็นโอ๊กสแลบค่ะนี่ไงจาก1ล็อกค่ะจะกลายเป็น6สแลบซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากถ้าฉะนั้นเนี่ยจัดมาเลยแล้วเปลี่ยนเป็นสแลบปุ๊บนี่ได้สแลบมารวมๆเกือบ3กองค่ะในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเราคือการดำน้ำได้อย่างปลอดภัยใช่มั้ยต้องทำอะไรบางอย่างโอเคขยายพื้นที่ก่อค่ะกว้างเพียงพอแล้วใช่ไหมก็ได้เวลาในการเล็งแล้วค่ะวางบล็อกไปจากนั้นวางแสลบแบบนี้ค่ะแล้วก็บล็อกที่2เนาะแล้ววางเป็นแสลบแบบนี้โอเคนี่ก็กั้นเลยค่ะเป็นรั้วเพื่อไม่ให้วัวน้อยของเราเนี่ยตกลงไปในน้ำนั่นเองวางประตูไปเน่เปิดเข้าออกได้แม้ว่าโดยปกติค่ะพวกสัตว์จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการลงน้ำอยู่แล้วใช่ไหมตามกฎของเกม Minecraft ค่ะแต่ว่าเพื่อป้องกันไว้เวลาที่เขามีจำนวนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่เบียดกันลงน้ำเนาะก็เลยต้องมีรั้วค่ะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรคะเฮ้ยเขาเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงก็อาจจะขึ้นมาค่ะแล้วแบบโดนเรือก็เลยกลายเป็นจอมบี้น้ำนั่งอยู่บนเรือเฮ้ยน่ารักนะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยโดนน้ำเบียดด้วยตายได้เวลาค่ะจัดการเคลียร์เกาะเห็ดนี้ค่ะเอาออกให้หมดเลยแล้วเหลือไม้เกลียมค่ะไว้สัก1บล็อกก็พอแล้วเริ่มจากต้นเห็ดค่ะเอาออกไปเพราะว่าตรงนี้ค่ะถ้ากด F3 ดูจะพบว่ามันเป็นไบโอมค่ะดีฟลูกวอร์มโอเชียนเนาะ
ก็คือเป็นไบโอไมคราฟอันใหม่นั่นเองค่ะพื้นน้ำก็เลยสวยมีปะการังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เกาะเห็ดโดยธรรมชาติดังนั้นพวกบนยอดเห็ดเนี้ยซอมบี้ค่ะหรือมอนสเตอร์ก็สามารถที่จะสปอตเกิดได้นั่นเองวัวมีอยู่3ตัวเนาะโอเคเลาะดินออกเลยค่ะคือตามกฎการเจเนเรตเกาะเห็ดใช่ไหมคะเขาจะเจเนเรตขึ้นโดยที่มีกฎที่ว่ามอนสเตอร์ค่ะจะไม่สามารถเกิดบนเกาะเห็ดได้ไม่ว่าด้วยความสว่างระดับไหนก็ตามต่อให้มันมืดแบบสุดๆค่ะมอนสเตอร์ก็จะไม่เกิดแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นแค่แบบบล็อกเมทิเลียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่ต้นเห็ดสูงๆค่ะมันไม่ได้นับว่าเป็นเกาะเห็ดที่มากมอนสเตอร์ก็สามารถเกิดได้อยู่ดีนั่นเองค่ะความรู้เล็กๆน้อยๆของการเล่น Minecraft ถ้าคุณผู้ชมคนไหนค่ะไม่ชอบมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปสร้างบ้านที่เกาะเห็ดได้เพราะว่ามันเป็นไบโอมที่ปลอดภัยมากๆนั่นเองโอ้ my god นี่มันอะไรคะเฮ้ยมันมีกล่องค่ะเปิดนะโอ้ยกระดูกเฮ้ยเราไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะว่ามันมีกล่องตัวนี้ Complete Challenge โอ้โหเพราะความที่เราจะแบบไถพื้นที่ให้เท่ากันเราเลยเพราะว่ามันมีกล่องตรงนี้วิสุดยอดค่ะว่าแต่มันมีอีกไหมอ่ะหรือว่าจะมีกล่องเดียวที่ข้างล่างนี้ก็เป็นทะเลลึกเลยค่ะโอ้โหนี่คือการเปิดไปเยอะมากค่ะตอนแรกอ่ะแอดวานซ์เมนต์ของเราค่ะมีอยู่แค่แบบสี่ตัวนี้เท่านั้นใช่ไหมตอนนี้ค่ะพอเราได้ลาพิธมามันเปิดไปหลายอย่างเลยค่ะซึ่งการเปิดเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นเส้นทางที่เราต้องทำเนาะดีมากๆค่ะเอากระดูกไปย่อยค่ะให้ได้เป็นบนมิลมาได้21อันทีนี้มันมี2อย่างที่เราอยากจะลุ้นเราจะเล่นแบบสุ่มกาชาหรือว่าเราจะเป็นแบบวัดดวงดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะสุ่มกาชาค่ะนี่เลยมาบนมิลบนพื้นหญ้าค่ะแล้วจากนั้นก็สกิดหญ้าลุ้นค่ะให้ได้ซีดไม่ออกไม่ได้ขออีกสักอันแล้วกันโอ้นั่นหนึ่งซีดโอ้ยสองซีดค่ะงั้นอีกสักหนึ่งอันค่ะเดี๋ยวเอานี้ออกด้วยจะได้พื้นที่ยากกว้างจึ๊บกินเลยค่ะอุ้ยอุ้ยได้มาตั้ง5ซีดแน่ได้3อันใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเรามาลุ้นที่ตรงนี้แหละค่ะอ่ะเล่งให้โตเอาให้โตเล่งให้โตเนาะสกิดเลยค่ะได้ซีดรวมกันเป็น13เฮ้ยเยอะกว่านะเนี่ยตอนนี้กำลังประมวลผลค่ะว่าระหว่างให้บนมิลกับพื้นดินที่เป็นแบบบอกยาเนี่ยกับให้บนมิลกับต้นเนี้ยอะไรจะได้ซีดข้าวมาเยอะกว่าหือ2ต้น5อันอุ้ยคุ้มค่ะให้กับนี้น่าจะคุ้มกว่านะเนี่ยไม่ได้ได้มา1บางทีก็ได้น้อยแบบนี้น่าสนใจค่ะถ้ามันได้มันน่าจะได้หลายอันไงได้มานี่ได้มาตั้ง3แน่จัดไปค่ะรัวๆเลยรู้สึกว่าแบบนี้น่าลุ้นกว่าเพราะว่าแบบต้นข้าวมันเหมือนจะได้น้อยเนาะวางดินเพิ่มแล้วพรวนดินแล้วก็ปลูกนั่นแหละหรืออีก4ซีด1ใน Advancement ค่ะนี่เลยเอาดินค่ะมาคราฟรวมกันแบบนี้เราจะได้เป็นกราเวลค่ะจัดมา16อันเย้ Advancement Complete ค่ะกาเวลค่ะที่เราได้มาเนี่ยเอาไปคราฟรวมกับดินอีก1รอบใช่ไหมเราจะได้เป็นคอร์ดเดิร์ทค่ะก็สามารถที่จะพรวนดินค่ะเพื่อทำเป็นแปลงปลูกผักได้นี่ไงแต่ถ้าพรวนรอบเดียวค่ะมันก็จะกลายเป็นดินธรรมดาเราเก็บมาแบบนี้เราก็จะได้เป็นดินธรรมดานั่นเองจากดินสกปรกพรวนหน้าดินไปค่ะก็กลายเป็นดินธรรมดานี่คือการฟาร์มดินค่ะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะของ Minecraft แบบที่มีแบบดินน้อยค่ะแล้วก็มีต้นไม้น้อยนั่นเองงานต่อไปของเราค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยรอให้วัวค่ะฟิชเชอริงกันแล้วก็จะได้ลูกวัวน้อยมาเนี่ยแหละเราต้องการวัวหลายๆตัวค่ะแล้วเราก็จะมาฆ่าเขาเพื่อเอาหนังสัตว์จากนั้นเอาหนังสัตว์ค่ะไปประกอบกันให้เป็นชุดเกราะที่จะทำให้เราดำน้ำได้นั่นเองแม้เราจะเอาดินค่ะมาคราฟเป็นกราเวลได้ใช่ไหมได้มา2อันค่ะแล้วเอากราเวลค่ะมาคราฟเป็นแบบนี้คืนเนี้ยดินคืนแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มันได้เท่าเดิมนี่ค่ะใช่ไหมจาก8ดินค่ะพอมาคราฟแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมก็จะได้8ดินกลับมาคืนมันก็คือแบบไม่คุ้มไงยกเว้นว่าเราจะมีวิธีหากราเวลอย่างอินฟินิตี้ค่ะวิธีการคราฟแบบสลับไปสลับมาแบบเนี้ย
มันถึงจะคุ้มเนาะโอเคนี่เปลี่ยนให้เป็นดินธรรมดาปลูกพืชเพิ่มเลยนี่พรวนหน้าดินค่ะทีนี้อ่ะจะสังเกตเนาะพื้นที่ตรงนี้อ่ะมันถูกพรวนหน้าดินออกไปใช่ไหมทำให้ขนาดของบล็อกค่ะมันต่ําลงนั่นเองแล้วน้ําค่ะเวลาที่มันบางทีก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะมันเลยมาสมมุติถ้าเรากดชิปอยู่แถวนี้ค่ะแล้วเราเอี้ยวตัวมาเนี่ยเห็นป่ะเราจะโดนพิษค่ะในขณะที่ถ้าเป็นบล็อกเต็มเนี่ยสังเกตค่ะพื้นของน้ําอ่ะต่อให้มันกระเพื่อมแค่ไหนค่ะมันก็จะไม่พ้นบล็อกมานั่นเองก็จะทําให้เวลาที่เรากดชิปอย่างนี้นี่ค่ะเราจะไม่โดนน้ําไม่โดนพิษนั่นเองโอเคข้าวของที่มีในนี้ค่ะเดี๋ยวเราย้ายจากกล่องพวกนี้เนาะไปไว้ในนู้นเลยดีกว่าอาหารนั่นเองเรียบร้อยค่ะมีแผ่นป้ายคอยบอกว่าแต่ละกล่องค่ะจัดเก็บอะไรบ้างเพื่อความเป็นระเบียบเนาะฝนยังคงตกค่ะแล้วลูกวัวน้อยก็ยังไม่โตมันใช้เวลานานเนี่ยประมาณ20นาทีถึงจะโตเป็นอะไรที่เราต้องค่อยรอไปเรื่อยๆค่ะวันนี้สิอันนี้เลยขึ้นนั่งบนเรือขึ้นมาไหมไอ้นั่นไงเฮ้ยนี่มันคือวิธีในการจับเจ้าสมพี่น้ำนะกันเนี่ยทำอะไรเราได้ล่ะไม่ได้อ่ะเฮ้ยดีนะเนี่ยมันคือคอมโบที่น่าสนใจอ่ะเรือเนี่ยให้อาหารเพิ่มได้ไหมได้ไหมไอ้ได้ค่ะไอ้ถือว่าเร็วนะถือว่าค่อนข้างฟิชเชอริ่งหัวได้เร็วค่ะเพราะถ้าเป็นไมโครปกติก็จะฟิชเชอริ่งวัวแต่ละครั้งมันใช้เวลาเนาะอันนี้ค่อนข้างไวเลยแฟนทอมมาค่ะเฮ้ยเราไม่ได้นอนหลายวันแฟนทอมเกิดเราลืมคิดคำนวณถึงเรื่องนี้ไปเลยค่ะนี่ฮะง่ายๆค่ะถ้าตัวเดียว2ตัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ยากขึ้นมานิดนึงดูสิน่ารักป่ะว่าไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเจ้าแฟนทอมนานมากนะคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้สไลด์เปลี่ยนทิศนิดนึงเปลี่ยนระดับความสูงมาหรือยังนี่ได้มาแล้วหนึ่งเป็นท่อมเมมเบรนค่ะรอบนี้แย่แล้วค่ะแฟนท่อมมาพร้อมกันสองตัวโอ้โหแย่แล้วตัวเดียวนี้ยังพอรับไหวนะสองตัวนี้น่าจะงานลำบากค่ะซูเปอร์คอมโบเป็นท่อมเลยแหละนี่อ่ะตีหนึ่งพี่โอ้ยเจ็บฉันพร้อมติดต้นไม้เฮ้ยคอมโบคอมโบคอมโบกินข้าวกันนะรับโดบอาหารแล้วก็สู้มันนี่แหละเฮ้ยโอ้ยโดนโดนโดนโอเคตายไปหนึ่งค่ะลิงหนึ่งตัวด้านบนโดบอาหารสู้เลยมามามาไม่มีเตียงนอนค่ะใจอยู่ได้อยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องหวานตะไว้สองตัวโหอุ้ยกำลังพยายามหาสูตรคราฟเลยค่ะว่าไอ้เจ้าเป็นคอมเมมเบรนจะคราฟอะไรโอเคตีต้นไม้ตีต้นไม้นี่โอ้โหคอมโบต้นไม้นี่มันน่ากลัวจริงๆค่ะโอเคเรารอดแล้วเก็บนี้ไปอุ้ยน่ากลัวมีวิธีการแฟนทอมไหมง่ายมากค่ะนี่เรายืนตรงนี้ค่ะแฟนทอมจะไม่เกิดตราบใดก็ตามค่ะที่หัวของเราเนี่ยไม่มีมุมมองของน้องฟ้าค่ะก็คือมีบล็อกอะไรกั้นอยู่นั่นเองแฟนทอมจะไม่เกิดค่ะเราก็แค่ยืนอยู่ใต้เนี้ยเราก็จะปลอดภัยแฟนทอมเมมเบรนสามารถเอาไปคราฟชุดดำน้ำได้ค่ะแต่ทีนี้มันมี2สูตรคราฟสูตรคราฟแรกค่ะใช้เพียงแค่หนังสัตว์แต่สูตรคราฟที่2ค่ะจะต้องใช้แฟนทอมเมมเบรนกับปะการังเนาะซึ่งเราไม่แน่ใจค่ะมันต่างกันยังไงน่าจะเหมือนกันนั่นแหละตัวน้อยยังไม่โตได้เวลาฆ่าตัวใหญ่ค่ะดันออกไปอย่าตีโดนลูกวัวตัวน้อยชึบติดพลีตัวแรกโดดตีอ่ะค่อยๆตีไม่อยากจะให้โดนตัวอื่นเฮ้ยไอตัวน้อยออกไปได้หนึ่งหนังสัตว์เรียกว่าไม่คุ้มชุบนี่ก็ได้หนึ่งหนังสัตว์ค่ะโอเคนี่ได้สองหกแล้วแปดโอเคทีนี้ก็เหลือลูกตัวน้อยค่ะกระจุกอยู่ในนี้โอเคแล้วร้อยขอโตแหละเนาะ
แล้วก็คราฟนี้ค่ะเรียบร้อยเรียกอย่างการคอมพีชเลนได้เวลาในการว่ายน้ำแล้วใส่เข้าไปค่ะชุบนี้เราได้เอฟเฟกต์รีเจน3แบบอินฟินิตี้นั่นเองอื้อๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บค่ะแต่ก็มียารีเจนช่วยเฮ้ยเจ็บนะเนี่ยโอเคถือว่าน่าจะใช้ได้ค่ะอื้อฮู้โหยเจ็บมากทีนี้เราลงมานี่ใช่ไหมเราก็จะเก็บสาหร่ายได้อย่างสบายใจแล้วเอ้ยเลือดไม่ลดนะคะเหมือนมันรีเจนสู้อะใช่ไหมเลือดไม่ลดค่ะเหมือนว่าแบบเจ็บนะแต่เลือดยังอยู่แบบเต็มร้อยมันก็ดีนะเนี่ยโอ้ยว่ายน้ำแบบจิ๋วๆโอ้ยแต่ทำไมมันต้องมีเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยอะสั่นสะเทือนดาเมจค่ะนี่เลยหืมสาหร่ายอยากเยอะดีมากโอ้แต่โอ๊ยโอ๊ยขาดออกซิเจนหายใจกันพิษค่ะแต่แบบต้องการออกซิเจนเราก็ดำน้ำได้ที่เท่าที่แบบออกซิเจนเรามีแหละเนาะถ้าอย่างนั้นหัวใจไม่ลดค่ะแต่เพียงแค่มีเอฟเฟกต์เจ็บเท่านั้นเองยังรู้สึกเจ็บอยู่มาเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามีแบบนี้นั่นหมายความว่าเราก็สามารถเอาสาหร่ายมาปรับปรุงกันใช่ไหมนี่แบบนี้ให้ได้เป็นโบนมิลค่ะแล้วก็เอาบนมิลคราฟรวมกันให้ได้เป็นสตริงอ่ะคราฟไว้รวมกับของที่เรามีเราก็คราฟแบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้นี่ขนแก่กามา1อันแล้วถ้าเราได้ขนแก่3อันเราก็คราฟเตียงนอนได้ทีนี้เราก็สามารถนอนได้แล้วเราก็จะไม่ต้องแบบกลัวแฟนตอมอีกต่อไปอุ้ยเป็นชีวิตที่ดีค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เนาะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.